ก่อนหน้านี้นะคะทำเอาหลายคนเนี่ยโตอกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะหลังชาวเน็ตในโซเชียลนะคะพบว่าแม่หมูพิมพ์ประกาศเสียงสมบูรณ์คุณแม่ของพระเอกหนุ่มนะคะนายณภัทรได้อันฟอลโล่ IG แฟนสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกทั้งที่ผ่านมานะคะก็เอ็นดูใบเฟิร์นเนี่ยมาโดยตลอดแถมตอนที่ยังไม่เป็นแฟนกันนะคะก็ออกตัวแรงว่าอยากให้มาเป็นแฟนลูกชายเพราะว่าใบเฟิร์นเนี่ยเหมือนตัวเองตอนสาวๆนั่นเองค่ะแถมงานนี้นะคะแม่หมูค่ะยังอันฟอลโล่ไอจีลูกชายไปพร้อมกับใบเฟิร์นทั้งนี้นะคะชาวเน็ตยังพบอีกว่าแม่หมูได้ลบภาพคู่นายใบเฟิร์นบางส่วนออกไปด้วยจนหลายคนนะคะก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันแน่จนกระทั่งต่อมานะคะแม่หมูพิมพ์ประกาศค่ะได้ออกมาชี้แจงประเด็นนี้ว่าคาดว่าระบบนี้ล้วนไม่ได้เป็นคนอันฟอลโล่ไอจีใบเฟิร์นโพสต์อื่นๆที่หายไปก็ไม่ได้ไปทำอะไรไม่มีปัญหาอะไรกับใบเฟิร์นคนเป็นแม่ก็ทำได้แค่อยู่เฉยๆเฝ้าดูได้อย่างเดียวไม่สามารถพูดอะไรได้ด้านผู้จัดการของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะณขณะนั้นก็ชี้แจงว่าน่าจะเป็นที่ระบบอินสตาแกรมของแม่หมูเมื่อวันที่2กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาแม่หมูและใบเฟิร์นยังคุยงานกันปกติความสัมพันธ์ของนายใบเฟิร์นนะคะคุยกันปกติเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะซึ่งต่อมานะคะทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ค่ะได้ออกมาเล่าถึงประเด็นนี้นะคะพร้อมบอกสาเหตุที่แม่หมูเนี่ยอันฟอลโล่ลูกชายโดยคาดว่าเป็นเพราะแม่หมูนะคะกดบล็อกดีกว่าทั้งนายแล้วก็ใบเฟิร์นเพราะไม่อยากติดตามดูลูกไปไหนแล้วฉันต้องนั่งว้าเหวกินข้าวคนเดียวไม่อยากเห็นความเคลื่อนไหวของลูกแต่พอบล็อกแล้วคืนดีกับลูกก็ไปอันบล็อกพอปลดบล็อกแม่หมูก็ไม่รู้ว่าปลดบล็อกนะคะคือเลิกกดติดตามเลิกเป็นเพื่อนไปแล้วดังนั้นจะต้องไปกดติดตามอีกทีแม่หมูอาจจะไม่รู้ตรงนี้พอชาวเน็ตไปดูนะคะจะเห็นว่านายเนี่ยอันเฟนแม่หมูหรอแต่จริงๆมันเกิดจากแม่หมูนะคะเคยบล็อกลูกชายจึงไม่ได้กดติดตามไปโดยปริยายค่ะส่วนเรื่องแม่หมูเนี่ยบล็อกทำไมนะคะจริงๆนายไม่ใช่เด็กไม่ดีด้วยความที่แม่หมูเนี่ยเป็นผู้ใหญ่คือเมื่อ2เดือนก่อนในช่วงเดือนเมษายนแม่หมูเริ่มไม่ออกงานแล้วธรรมดาเนี่ยมีนายที่ไหนต้องมีแม่หมูที่นั่นหลังๆก็มีนายที่ไหนมีใบเฟิร์นที่นั่นแม่หมูจะไม่ค่อยไปแล้วช่วงแม่หมูเลิกรับงานก็อยู่บ้านอยู่กับแคทตัสวัน2วันแรกอยู่ได้พออยู่ไปเรื่อยๆก็เหงาแม่เคยไลฟ์สดประมาณว่าแม่เหงาแม่ไม่ได้เจอนายมาหลายวันแล้วแฟนคลับหลายคนจะเห็นว่าแม่เนี่ยร้องไห้หลายคนได้ดูแม่น้อยใจไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเองและแม่เนี่ยอวบขึ้นแม่หมูเลยไม่อยากออกไปไหนไม่อยากออกกล้องบ่นหานายว่าไม่กลับบ้านเลยในที่นี้คือมันเป็นช่วงที่นายเนี่ยตกลงเป็นแฟนกับใบเฟิร์นแล้วช่วงนั้นมีภาพลูกชายเนี่ยไปเที่ยวเยาวราชไปเที่ยวกันที่นู่นนี่นั่นมีงานด้วยกันมีพรีเซนเตอร์คู่กันอีกมีไปต่างจังหวัดออกงานอีเวนต์คู่กันอีกอันคือแม่ก็พูดในไลฟ์ว่าตัวเองเนี่ยเป็นซึมเศร้าแม่เริ่มเข้าวัยทองแล้วตอนนั้นคืออาจเป็นฟิลน้อยใจลูกชายอันนี้คือครั้งที่1ที่แม่มีอาการแบบนี้พอรอบ2นะคะก็น้อยใจรอบ2น่าจะเป็นรอบนี้เพราะว่าวันก่อนแฟนขับมาบอกว่าแม่ยังชวนทุกคนว่าเดี๋ยวเขามีงานคู่นะไปดูเขาหน่อยที่ต่างจังหวัดพอผ่านไป 2-3 วันแม่หมูบล็อกทุกคนเลยทั้งทีมงานนายใบเฟิร์นบล็อกหมดไม่รู้เกิดอาการอะไรแม่หมูเลยอยู่เลี้ยงแคทตัสแต่น้อยใจลูกแต่ไม่กล้าว่าลูกว่าแฟนลูกเพราะลูกเนี่ยมีความสุขจริงๆแม่หมูก็มีความสุขแต่แม่เนี่ยไม่รู้จะหาความสุขให้ตัวเองยังไงเพราะธรรมชาติก็อยู่กับลูกตลอดมีความเหงาตามประสาพ่อแม่ฉันก็เป็นทุกคนทุกครอบครัวก่อนบอกอีกว่าทุกคนอย่าไปว่าแม่หมูพวกเราเนี่ยป่วยโควิดอยู่บ้านยังเหงาเลยไม่รู้จะคุยกับใครบางคนก็มาเถียงแม่หมูต้องปล่อยลูกบ้างเขาก็พยายามอยู่เขาถึงไม่ออกมาว่าหรือว่าทำอะไรที่ทำร้ายทั้งคู่แต่ทุกคนเนี่ยไม่ออกมาพูดอะไรเพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติเหมือนเขารู้กันอยู่แล้วว่าแม่อันฟอลตั้งนานแต่เพิ่งมาเป็นข่าวค่ะแต่จากนั้นไม่นานนะคะก็มีกระแสข่าวอีกว่าทางฝั่งนายณภัทรนะคะก็ได้อันฟอลไอจีของแม่หมูแล้วเช่นเดียวกันส่วนความสัมพันธ์ของนายใบเฟิร์นนั้นนะคะก็ยังคงหวานเหมือนเดิมทำเอาหลายคนมองว่าหรือจะเกิดปัญหาขึ้นระหว่างนายแม่หมูใบเฟิร์นแต่บางรายก็มองว่าอาจจะเป็นแค่ความน้อยใจของคนที่เป็นแม่เฉยๆค่ะแล้วก็มีเรื่องให้ชาวเน็ตในก็ได้เอ๊ะอีกครั้งนะคะเมื่อพบว่าใบเฟิร์นเนี่ยได้อันฟอลไอจีของแม่หมูไปแล้วและเมื่อไปส่องใน Instagram ของแม่หมูก็พบว่าเจ้าตัวได้ปิดคอมเมนต์ทุกโพสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งงานนี้เนี่ยก็ยิ่งทำเอาหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้ง3คนหรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะก็พบว่าแม่หมูเนี่ยไม่ได้อัปเดต Instagram มากว่า10วันแล้วขณะที่ชาวเน็ตอีกด้านก็มองว่าหรือจะเป็นการบล็อก Instagram กันเกิดขึ้นจนทำให้หลุดฟอลไปเอง
จากประเด็นที่เกิดขึ้นมากมายทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะล่าสุดค่ะแม่หมูพิมพ์ปากกานะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทาง Instagram ส่วนตัวเป็นครั้งแรกนะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยได้ระบุข้อความที่ว่าไปกันใหญ่แล้วใครจะอันฟอลใครแล้วไงไม่มีลูกคนไหนอันฟอลแม่ทั้งนั้นแม่บล็อกเองแค่บล็อกโวยบล็อกเพื่อนลูกทีมงานลูกทุกคนบล็อกมาหลายอาทิตย์แล้วเพิ่งรู้หรอเพราะยังไม่อยากเห็นแล้วมันอดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งงานของเขาตอนนี้แม่อยากพักงานเดี๋ยวปิด IG ตัวเองไปเลยจะได้จบๆบ้าบอทั้งนักข่าวทั้งคนคอมเมนต์แฮชแท็กเชิญทีมเผือกไปบ้านอื่นก่อนนะคะงานนี้นะคะแม่หมูออกมาเคลียร์แล้วเราต้องมารอดูว่าทางด้านนายใบเฟิร์นเนี่ยจะออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ